بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ฟังดีใช่ไหมครับได้อัลฮัมดุลิลลาห์นะครับก่อนอื่นนะพี่น้องก็ขอชุกรต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับพี่น้องที่รักแล้วก็เขาเรียกว่าเป็นงานผู้สูงอายุนะครับครั้งแรกพี่น้องบรรยายที่นี่นะครับแต่ผมคือผมวันยังค่ำจะงานผู้สูงอายุหรือมุนตะกอชะบับเหมือนเดิมพี่น้องนะฮะเสียงจะดังไม่ดังขอมาอัพนะครับแล้วก็ฝากพี่น้องนะถ้าอิ่มแล้วนะครับผมจะไม่บรรยายให้คนกินไปพูดไปฟังผมไม่ทำเด็ดขาดนะครับถ้าทานอยู่ถ้าอิ่มแล้วขออนุญาตยุตินะครับพี่น้องผมไม่บรรยายให้คนกินไปแล้วฟังไปแน่นอนพี่น้องผมไม่บรรยายต่อให้นายกรัฐมนตรีอยู่นี่ผมก็ไม่บรรยายนะครับอินชาอัลเลาะห์นะแต่ถ้าทานอยู่ในปากเคี้ยวและกลืนซะพี่น้องนะครับทานนะครับถ้าทานอยู่ทานนะถ้าทานเสร็จแล้วเรียกให้มานั่งข้างหน้าให้หมดนะครับพี่น้องขอเรียนเชิญนะครับอินชาอัลเลาะห์วะอะลัยกุมุสสลามคอนเสิร์ตไม่มีคอนเสิร์ตไหนพี่น้องกินไปแล้วฟังไปนะอินชาอัลเลาะห์นะครับอ้าวเราขอเชิญพี่น้องเรียกร้องนะครับถ้าช้อปปิ้งอยู่ยุติก่อนแป๊บหนึ่งเพราะแม่ค้าไม่หนีแน่ๆนะครับมันทำด้วยแล้วจัดงานไม่ต้องกลัวเจ๊งพี่น้องเพื่ออัลลอฮ์ยังไงก็ไม่เจ๊งนะเขาบอกแม่มันเปิดเวทีใส่ซะแล้วอินชาอัลลอฮ์นะครับเรียนเชิญนะครับเรียนเชิญอินชาอัลลอฮ์ถ้าทานอิ่มแล้วนะครับพี่น้องมาข้างหน้านะครับเชิญนะเชิญนะอินชาอัลลอฮ์นะอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับหัวข้อบรรยายที่ผมได้รับอามานะพี่น้องพี่น้องดูทาง Facebook นะครับเราจะโฟกัสเจาะจงไปที่ชีวิตดุนยาโลกดุนยาเป็นโลกของการหลอกลวงอะไรต่างๆแต่สิ่งที่จะให้กับพี่น้องด้วยให้มันเหมาะสมด้วยกับคนแก่คนผู้สูงอายุหรือคนที่อยู่ดุนยานานๆดังนั้นพี่น้องหะดีษหนึ่งนะครับพี่น้องที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวนะครับซอฮาบะห์เคยถามท่านรอซูลพี่น้องว่ามนุษย์ประเภทไหนที่ดีที่สุดมนุษย์ประเภทไหนยารอซูลุลลอฮ์ที่เป็นมนุษย์ที่ประเสริฐที่สุดนบีจึงตอบซอฮาบะห์ว่ามันตอละอุมรุฮูวะฮัสุนะอามาลุฮูใครที่อัลลอฮ์ให้เขามีอายุยืนพี่น้องแล้วมีอามานซอลเลห์นั่นคือมนุษย์ที่ดีที่สุดดังนั้นพี่น้องวันนี้เราจะสูงอายุหรือจะอายุยังไงก็แล้วแต่ไม่ได้วัดว่าแก่หรือหนุ่มแต่วัดว่าวันนี้อายุยิ่งเยอะตะฮัจญุดละหมาดไหมอายุเพิ่มขึ้นละหมาดญะมาอะห์ไปมัสยิดไหมอายุเพิ่มขึ้นซิกรุลลอฮ์เติมขึ้นหรือไม่ดังนั้นขอให้พี่น้องอายุเยอะให้แก่เหมือนกับการแก่ของเพชรอย่าเหมือนการแก่ของผลไม้ทำไมพี่น้องเพชรยิ่งเก่ายิ่งแพงผลไม้ยิ่งแก่ยิ่งเน่ายิ่งนานคนยิ่งไม่เอาแต่เพชรยิ่งแก่ยิ่งราคาแพงยิ่งเก่ายิ่งราคาสูงท่านจงแก่เหมือนเพชรเถอะพี่น้องอินชาอัลลอฮ์แล้วท่านจะเป็นคนแก่ที่สมควรแก่ที่สุดนะครับอย่าหัวใจตกใจนะครับพี่น้องเสียงผมแบบนี้ไม่ได้ทะเลาะกับใครนะครับฉะนั้นวันนี้พี่น้องดุนยาเราอยู่ดุนยามานานพี่น้องอยู่ในดุนยาจะวัยรุ่นหรือคนหนุ่มก็แล้วแต่พี่น้องสิ่งที่อิสลามเตือนกับท่านสิ่งที่นบีเตือนกับท่านสิ่งที่อัลลอฮ์เตือนกับบ่าว
หลายต่อหลายอายะห์พี่น้องอัลลอฮ์จะเตือนบ่าวไม่ให้หลงไปกับดุนยาซอฮาบะห์ครั้งหนึ่งพี่น้องมาถามนบีบอกยารอซูลอัลลอฮ์โอ้รอซูลของอัลลอฮ์อัคบิรนีบิอามัลินจงบอกฉันถึงอามันสักหนึ่งอามันสิยารอซูลอัลลอฮ์อิซาอามิลตุฮูอะฮับบะนีอัลลอฮ์วะอะฮับบะนีอันนัสเมื่อฉันทำอามานนี้แล้วอัลลอฮ์จะรักฉันและมนุษย์ก็จะรักฉันด้วยดูซอฮาบะห์ถามสิพี่น้องเขาถามอยากจะอามานให้ใกล้ชิดอัลลอฮ์วันนี้สังคมมุสลิมที่ไม่ได้รับความเจริญเพราะเราถามเพื่อจะเลี่ยงถามเพื่อจะให้ได้คำตอบที่ตรงนับสูที่เราจะเอาซอฮาบะห์ถามทำยังไงได้เข้าสวรรค์ทำยังไงให้ห่างจากนรกซอฮาบะห์ถามแค่นั้นเองวันนี้เราถามต่อครูถามอาจารย์ถามอุสตาด 108,009 หลักๆเราถามวันนี้เราถามเรื่องอะไรพี่น้องใกล้สวรรค์ไหมใกล้นรกไหมไม่บางคนถามต่อครูให้ตีกันด้วยซ้ำผมเล่นไปหลายรายแล้วพี่น้องไอ้พวกขยะสังคมแบบนี้ผมถึงบอกว่าซอฮาบะห์ถามเนี่ยยังไงได้เข้าสวรรค์ทำอะไรให้อัลลอฮ์รักแค่นั้นเองนบีบอกอิซฮัดฟิดดุนยายูฮิบุกัลลอฮ์จงมักน้อยจงสมถะในดุนยานะอัลลอฮ์จะรักท่านวัซฮัดฟีมาอินดันนัสยูฮิบุกันนัสและจงมักน้อยในสิ่งที่มีอยู่กับมนุษย์มนุษย์จะรักท่านหลักๆอยู่ตรงนี้พี่น้องดุนยาอย่าหลงกับมันดุนยาอย่ารักจนเหลิงอย่ารักจนหลงแล้วชีวิตท่านจะอัปยศฉะนั้นพี่น้องที่รักที่มีเกียรติครับดุนยาอัลลอฮ์ส่งมาแน่นอนดุนยานี้เป็นสิ่งที่ตรงกับนับสูเราตรงกับอารมณ์เรานบีพูดในหะดีษพี่น้องอินนัดดุนยาฮุลวะตุนคอดีรอตุนแท้จริงโลกดุนยานะมันมีรสชาติหวานและเขียวชะอมสองอย่างนี้ไม่มีใครไม่ชอบพี่น้องหวานด้วยเขียวด้วยเมื่อบอกดุนยาลักษณะแบบนี้ครับพี่น้องนบีจึงเตือนอัลลอฮ์ส่งท่านมาในดุนยาแล้วอัลลอฮ์จะดูพวกท่านไกฟะตะอ์มะลูนท่านใช้ชีวิตยังไงในดุนยาท่านอยู่ยังไงในดุนยาทุ่มขนาดไหนกับดุนยาหลงดุนยาจะลืมอาคิเราะห์หรือไม่อัลลอฮ์จะดูบ่าวของอัลลอฮ์ว่าใช้ชีวิตในดุนยายังไงฟัตตะกุดดุนยาวัตตะกุนนิสาจงระวังจงกลัวในดุนยาแล้วจงระวังสตรีให้มากนี่นบีพูดพี่น้องให้ระวังเรื่องดุนยาเพราะดุนยามันสวยมันตรงอารมณ์เราสะสมเงินอร่อยกว่าสะสมซิกเก็ตไม่มีใครเบื่อในการทำโอทีพี่น้องไม่มีใครเบื่อในการทำงานพาร์ทไทม์โอทีอะไรก็แล้วแต่เราจะเบื่อเวลาให้ซิกุรอลอฮ์เยอะๆไม่มีใครเบื่อกับการยืนนานๆเพื่อดุนยาแต่เราจะเบื่อในการยืนเพื่อละหมาดตะฮัจญุดตอนกลางคืนไม่มีพนักงานห้างคนไหนลาออกจากห้างไม่ไหวแล้วบอสยืนมาทั้งวันทั้งคืนไม่นั่งไม่ได้ด้วยไม่มีพนักงานคนไหนบ่นพี่น้องยืนได้ตังค์ยืนขาแข็งก็ยอมยืนละหมาดตะฮัจญุด20นาทีเราก็ไม่เอาทำไมเพราะดุนยามันตรงในใจเราJazakallah khairan. Serb chai yen เลยนะครับ Alhamdulillah เรียกว่าเสียงขาดกันเลยอยู่นู่นๆ MashaAllah. ฉะนั้นเพราะดุนยาเราทุ่มได้แต่อาคิเราะห์เราไปไม่ไหวนี่แหละพี่น้องจุดอ่อนของอุมมะห์อิสลามในปัจจุบันเพราะเรารักดุนยาทุ่มดุนยาเราจึงกลายเป็นคนนิฟากเป็นพวกมุนาฟิกเป็นพวกกลับโลกเป็นพวกหลอก
หลอกอัลลอฮ์ตาลาพี่น้องจำได้ไหมครับเวลาเราตะวาฟที่กะบะห์ถึงรุ่นยามานีเราดูอะไรร็อบบะนาอาตินาฟิดดุนยาฮะซะนะวะฟิลอาคิเราะติฮะซะนะยาอัลลอฮ์ขอให้ดุนยาก็ความดีด้วยเถอะให้อาคิเราะห์ก็ความดีด้วยเวลาปากเราขอกับอัลลอฮ์ขอทั้งดุนยาและอาคิเราะห์เวลาทำอามันกลับทุ่มดุนยาอย่างเดียวลองทดสอบที่พี่น้องทำงานโดยไม่ละหมาดเลยบางคนอ้างอาจารย์ไม่มีเวลาละหมาดต้องขับรถไม่มีข้ออ้างสำหรับการละหมาดทำงานจนไม่มีเวลาอามันไม่มีข้ออ้างในการไม่อามันวันนี้พอเราทุ่มได้พอเรารักดุนยานี่นบีเตือนพี่น้องระวังดุนยาระวังสตรีนบีเราคนที่อัลลอฮ์ส่งมาแก้ปัญหาสังคมปัญหาอุมมะห์พี่น้องคนจะเข้ามาทำงานสังคมนะครับคนจะเข้ามาทำงานรับใช้สังคมรับใช้ศาสนาถ้าใจรักดุนยาทำไม่ได้แน่ๆถ้าใจยังยึดติดกับดุนยาไม่สำเร็จในงานนั้นนบีถูกเลือกมาทำงานศาสนาพี่น้องหัวใจต้องถูกล้างแล้วอย่าทุ่มเทแล้วอย่าทุ่มพลังเพื่อดุนยาพี่น้องจำได้ใช่ไหมครับนบีถูกเสนอผู้หญิงอย่างเนี้ยเงินทองอย่างเนี้ยอำนาจอย่างเนี้ยนบีปฏิเสธหมด3อย่างคนจะแก้ปัญหาสังคมถ้ายังบ้า3อย่างมันแก้ปัญหาสังคมไม่ได้จนวันเกียรมาถ้ายังรักเงินทองยังรักผู้หญิงยังรักอำนาจแก้ปัญหาสังคมไม่ได้พี่น้องที่รักครับนบีจึงหลุดพี่น้องจากวงจร3อย่างนี้มีแต่ไม่หลงรักแต่ไม่ลืมนี่คือคนจะทำงานศาสนาล้างหัวใจพี่น้องอัลลอฮ์จึงเตือนรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหลายต่อหลายอายะห์พี่น้องวะลัลอาคิเราะตุค็อยรุลละกะมินัลอูลาอย่างเช่นบ้างเบื้องเขาเรียกเบื้องท้ายจะดีกว่าเบื้องต้นสำหรับเจ้าและอีกหลายๆอายะห์พี่น้องวัลอาคิเราะตุค็อยรุวะอับกอแล้วอาคิเราะห์นั้นดีกว่าและถาวรยิ่งกว่าให้หัวใจของนบีพี่น้องผูกยึดติดกับดุนกับอาคิเราะห์จนหัวใจรอซูลไม่ได้เหลือเพื่อที่จะรักในดุนยาแม้แต่นิดเดียววันนี้ถ้าอีมานไม่เข้มแข็งพี่น้องท่านสู้กับดุนยาไม่ได้ท่านจะหลงดุนยาท่านจะเพลินกับมันอัลลอฮ์เตือนไงอัลฮากุมุตตะกาธุรฮัตตาซุรตุมุลมะกอบิรكَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ การสะสมทรัพย์สมบัติเงินทองมันทำให้เจ้าเพลิดเพลินเรากันเละมาลายูเขาเรียกกันเละกันเละมารู้ที่นี่เรียกอะไรนะครับบ้านผมเขาเรียกกันเละที่เมืองไทยที่กรุงเทพเมืองไทยนะเหมือนมาใช้พาสปอร์ตเลยผมที่กรุงเทพเขาใช้คำว่าเพลิดเพลินสะสมดุนยาท่านไม่มีความเบื่อมันทำให้เราลืมอาคิเราะห์เรายิ้มพี่น้องเวลาเปิดบัญชีดูเลขในแบงค์เรายิ้มพี่น้องเวลามีเสียงติ๊งโอนเข้าบัญชีเรายิ้มพี่น้องเวลาถึงปลายเดือนเรายิ้มทั้งหมดเวลาดุนยาแล้วมีกี่คนที่ยิ้มกับอาคิเราะห์บ้างดุนยามันจึงทำให้เราเพลินพี่น้องท่านจะลืมอาคิเราะห์กับคนที่มีชีวิตทุ่มกับดุนยาจนเลยเถิดฮัตตาซุรตุมุลมะกอบิรจนกระทั่งไปกุโบร์เจ้าจะสำนึกได้เลยวันนั้นเจ้าจะนึกได้เลยว่ายาอัลลอฮ์ดุนยาฉันทุ่มมาตลอดจนลืมอาคิเราะห์ทำไมซอฮาบะห์ยืนละหมาดได้เป็นยุสยุสพี่น้องเราไม่ต้องถึงยุสหรอก
แค่ยืนละหมาดตะฮัจญุด2รอกาตเรายังยืนไม่ได้เลยเรายืน2รอกาตอ่านแบบเรา15นาทีพี่น้องเรายังยืนไม่ได้เลยเราเมื่อยเราเหนื่อยเราขี้เกียจเราง่วงไม่ใช่หรอกเพราะใจเราไม่รักอาคิเราะห์พี่น้องดูคนขายต้มยำสิครับพี่น้องกรุงเทพอาจจะไม่เคยเห็น3จังหวัดบ้านผมไปทำงานมาเลเซียเยอะทำร้านกับข้าวล้างจานขายของยืนตั้งแต่ตอนเย็นเกือบตีสามไม่ได้นั่งเลยเดี๋ยวผัดเดี๋ยวทำต้มยำเดี๋ยวทำไอ้นั่นเดี๋ยวทำไอ้นี่ทำไมยืนได้อะพี่น้องนั่นยืนเป็นชั่วโมงพี่น้อง 4-5 ชั่วโมงยืนไม่บ่นแล้วทำไมละหมาด2รอกัตตะฮัจญุดเราบ่นเราไม่ไหวเราไม่ทำไม่ใช่เราไม่ไหวเพราะอีมานเราไม่รอดเพราะชีวิตมันผูกกับดุนยาจนเราไม่ได้ทุ่มอะไรเลยให้อาคิเราะห์นี่คือปัญหาพี่น้องทำไมวันนี้บ้านเมืองเราเกิดบาโลคนหวงดุนยามากกว่าอาคิเราะห์คนทุ่มกับดุนยายิ่งกว่าอาคิเราะห์คนรักดุนยายิ่งกว่าอาคิเราะห์คนทุ่มกับชีวิตดุนยายิ่งกว่าอาคิเราะห์แล้วสังคมจะไม่เจริญจงยุติพี่น้องในการทุ่มกับดุนยาจนลืมอาคิเราะห์ไม่ใช่ให้ท่านทิ้งดุนยาใครทิ้งดุนยาเนี่ยพี่น้องบอกผมสิผมรับช่วงให้ไม่เอาแล้วดุนยาอาจารย์เอาบอกผมนี่ผมรับเลยบ้านแถวอยู่สุขุมวิทไม่เอาแล้วอาจารย์ดุนยาจะไปอยู่ป่าบอกผมได้ผมจัดการให้บ้านสุขุมวิทท่านไม่เอาแล้วดุนยาอาจารย์รถเบนซ์30กว่าคันเอาไปเลยผมจัดการให้พี่น้องไม่ได้ทิ้งดุนยาแต่จงใช้ดุนยาให้เป็นหะดีษหนึ่งพี่น้องนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวครับพี่น้องรอซูลกล่าวว่ายัตบออุลมัยตเวลาบ่าวของอัลลอฮ์ตายลงพี่น้องเวลามนุษย์เสียชีวิตยัตบอมัยตจะถูกตามแล้วจะมีสิ่งที่ตามมัยตไป3อย่างด้วยกันสัจธรรมความจริงเมื่อพี่น้องตาย3อย่างจะตามท่านไปอะห์ลุฮูวะมาลุฮูวะอามะลุครอบครัวสมบัติทรัพย์สินพี่น้องแล้วอามันของเราอันนี้ตามแน่ๆเวลาเราไปกุโบสถ์ลูกมาส่งลูกมาขุดให้ลูกมาไอ้นั่นไอ้ฝังให้เราเมียลูกเราพี่น้องมาอยู่ริมรั้วเต็มไปหมดเลยเห็นเราตามท่านสมบัติรถของท่านมาส่งท่านด้วยซ้ำยังผ่อนไม่หมดเลยมันมาส่งแล้วมาส่งพี่น้องแล้วนบีบอกวะยับกออามะลุแต่สิ่งที่จะอยู่กับเขาคืออามันของเขาสองอย่างกลับพี่น้องทรัพย์สินกับครอบครัวจะทิ้งเขาไว้แล้วจะอยู่กับเขาคืออามันของเขาพี่น้องเคยคิดไหมครับสิ่งที่จะอยู่กับเราอามันเราท่านประดับอามันท่านแค่ไหนอามันจะเป็นเพื่อนที่งดงามหรือไม่อยู่ที่ว่าวันนี้เราทำอามันนั้นสวยงามแค่ไหนวันนี้ละหมาดเราพี่น้องท่านปรับปรุงมันให้สวยหรือยังเพื่อมันจะมาเป็นเพื่อนกับท่านในวันกิยามะห์ในกุโบสถ์รถเราล้างวันละกี่รอบยิ่งป้ายแดงพี่น้องไม่ต้องห่วงล้างแล้วล้างอีกบางทีล้างยิ่งกว่ารักเมียอีกครับพี่น้องเราทุ่มกับรถกับดุนยาแต่ท่านเคยปรับปรุงละหมาดท่านไหมพอคุยเรื่องละหมาดผมแวบไปนิดหนึ่งพี่น้องบิสมิลลาห์แม่เหมือนเสียงผมจะดังกว่าไมค์นะใช่ไหมบรรดาวุฒิไมค์กรุงเทพดีกรีอ่อนหรือไงครับเสียงผมดังกว่าไมค์เองนะครับอัลฮัมดุลิลละห์อ้าวผมบอกว่า
อามานที่จะอยู่กับท่านท่านต้องปรับปรุงมันด้วยพี่น้องสิ่งหนึ่งที่เราถูกถามนี่ผมแวะเรื่องละหมาดนิดหนึ่งอัลลอฮ์บอกในกุรอานนะพี่น้องอินนัสศอลาตะตันฮาอานิลฟะฮชาอิวัลมุนกัรละหมาดยับยั้งของลามกของเลวร้ายได้วันนี้ใครละหมาดยังนินทาคนนะครับพี่น้องคนละหมาดแต่ยังทำชั่วเป็นนิจศีลจงรู้พี่น้องละหมาดท่านไม่ได้รับการปรับปรุงบางคนละหมาดทั้งชีวิตไปกิยามะฮ์ศูนย์ครับพี่น้องอัลลอฮ์ไม่รับแม้แต่วักตูเดียวบางคนละหมาดจนหน้าผากดำอะไรยืนยันว่าอัลลอฮ์รับละหมาดท่านหน้าผากดำเหรอครับไม่เกี่ยวเชคอุซัยมีนใครตอบพี่น้องนูรหรือไม่นูรไม่ได้ดูรอยด้านบนหน้าผากนะครับวันนี้ละหมาดคนหนึ่งจะสมบูรณ์หรือไม่ดูสิของชั่วท่านยุติได้หรือยังและวันนี้อามานที่จะอยู่กับเราในกุโบสถ์เราไม่เคยปรับปรุงเราไม่เคยซ่อมแซมละหมาดเราไม่เคยปรับและเราจะทุ่มแล้วจะเป็นเพื่อนกับเราในกุโบสถ์ยังไงพี่น้องละหมาดวันนี้พี่น้องคุชัวหรือยังท่านเคยปรับละหมาดให้คุชัวหรือไม่4รอกะอัตนึกถึงอัลลอฮ์ไม่ถึง1วินาทีละหมาดอะไรอ่ะแบบนั้นพี่น้องอัลลอฮุอักบัรนึกถึงอัลลอฮ์จนจบบัรหลังจากนั้นหัวใจไปดุนยาหมดเลยใจเราไปธุรกิจใจเราไปการค้าใจเราไปไอ้นั้นแล้วท่านจะได้รับความสำเร็จยังไงในอาคิเราะห์อัลลอฮ์เตือนคนจะสำเร็จในอาคิเราะห์เป็นมุอ์มินกอดอัฟลาฮมุอ์มินสำเร็จแล้วหนึ่งในสิฟัตมุอ์มินพี่น้องอัลลซีนะฮุมอะลาศอลาติฮิมคอชิอูนคนที่ในละหมาดเขามีคุชัวมีสมาธิพี่น้องฟีศอลาติฮิมคอชิอูนคุชัวในละหมาดเขาสมาธิในละหมาดเขาถ้าวันนี้หัวใจยังยุ่งกับดุนยาพี่น้องละหมาดท่านจะสมาธิยากละหมาดท่านจะให้ตรงกับอัลลอฮ์เป็นเรื่องยากดังนั้นแล้วนะครับพี่น้องขอให้เราและท่านทั้งหลายจงเป็นบ่าวของอัลลอฮ์ดังที่อาลีได้กล่าวไว้คุณอับนาอัลอาคิเราะห์วะลาตะคุนอับนาอัดดุนยาจงเป็นลูกอาคิเราะห์เถอะอย่าเป็นลูกของดุนยาจงทำดุนยาเพื่ออาคิเราะห์อย่าทำอาคิเราะห์เพื่อดุนยานี่สิ่งที่นบีเตือนพี่น้องแล้ววันนี้ท่านพร้อมหรือยังครับถ้าวันนี้จะไปกุโบสถ์แล้ววันนี้อามานท่านจะอยู่เป็นเพื่อนท่านอามานซอลาห์จะอยู่กับท่านดุนยาจงให้เบาพี่น้องจำไว้นะครับพี่น้องดุนยายังไงท่านก็รอดริสกีไม่ต้องกลัวอัลลอฮ์ไม่ปล่อยให้บ่าวอดตายกาเฟรว่ายเจวิตยังมีกินเลยแล้วมุสลิมสุญูดกับอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะให้อดริสกีได้ยังไงดุนยาไม่ต้องกลัวยังไงก็รอดแต่สิ่งที่กลัวคืออาคิเราะห์ดุนยาไม่ต้องกลัวพี่น้องทำดุนยาเอาแค่พอผ่านชีวิตท่านก็พอแล้วจะทำงานอะไรก็แล้วแต่ถึงเวลาอัลลอฮ์เรียกยุติแล้วให้เวลากับอัลลอฮ์คนแบบนี้สิพี่น้องชีวิตจึงจะบารอกัตแต่วันนี้แต่ท่านทุ่มดุนยาทั้งหมดจนลืมอาคิเราะห์บางคนนะครับพี่น้องนะอูซุบิลลาฮ์มินซาลิกขออัลลอฮ์ให้ไกลด้วยแล้วขออัลลอฮ์ฮิดายัตเขาด้วยยอมที่จะถอดฮิญาบเพื่อสมัครงานยอมจะไม่ละหมาดเพื่อเอาใจเจ้านายยอมจะเสียจุดยืนอิสลามเพื่อรักษา
งานดุนยาของเขาผมเตือนหลายครั้งพี่น้องดุนยาอย่ากลัวคนถ้าสยบให้อัลลอฮ์อัลลอฮ์จะให้มนุษย์ทั้งหมดสยบกับมันอินชาอัลลอฮ์แม่มีบรรยายอีกที่นะครับประเดี๋ยวใส่พาวเวอร์เหมือนกับบรรยายสุดท้ายเราจะกลับใต้เลยนะครับไม่ผมต้องวอร์มฮะพาวเวอร์แบงค์เรามีพี่น้องเสียบแป๊บเดียวเดี๋ยวขึ้นอินชาอัลลอฮ์ฉะนั้นพี่น้องที่รักที่มีเกียรติอย่ากลัวดุนยามีครั้งหนึ่งพี่น้องมีพวกซอบีอินไอ้พวกบูชาดวงดาวอะครับกราบไหว้ดวงดาวนี่อยู่ในถ้ำเป็นสิบสิบปีพี่น้องในการกราบไหว้ดวงดาววันหนึ่งพี่น้องมีคนไปดาวาเขาจนรับอิสลามเมื่อรับอิสลามเขาทิ้งถ้ำแล้วออกไปกับบรรดามุสลิมพออยู่ด้วยกันกับพี่น้องมุสลิมพี่น้องเขาเป็นมุอัลลัฟเรียกง่ายๆบ้านเราเรียกมุอัลลัฟแล้วเห็นมุสลิมหลับเขาเรียกนอนกันเวลากลางคืนเนี่ยนะครับคนมุอัลลัฟคนนี้ถามอัลลอฮ์นอนหรือเปล่าอัลลอฮ์หลับไหมมุสลิมบอกอัลลอฮ์ไม่หลับอัลลอฮ์ไม่นอนอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าอัลลอฮ์ไม่เหมือนเรามุอัลลัฟตอบยังไงพี่น้องด้วยความซื่อของท่านอัลลอฮ์ไม่หลับและทำไมพวกเรานอนเวลาเจอมุอัลลัฟเขาเรียกสายปีติอิมานสูบฉีดพี่น้องมุสลิมเดิมงงเหมือนกันนะครับทำไมท่านนอนในเมื่ออัลลอฮ์พระเจ้าเราไม่นอนแล้วเรานอนได้ยังไงดูสิครับพี่น้องละหมาดกิยามุลไลตะฮัจญุดตลอดสุดท้ายพี่น้องที่รักออกร่วมญิฮาดกับมุสลิมถึงเวลาแบ่งทรัพย์กันนี่มาพี่น้องให้กับมุอัลลัฟคนนี้แกตอบว่ายังไงรู้ไหมครับแกบอกว่าฉันไม่ต้องการหรอกสมบัติพวกนี้ฉันอยู่ในถ้ำกราบไหว้ดวงดาวเป็น10ปีไม่เคยกราบไหว้อัลลอฮ์เลยอัลลอฮ์ยังไม่ทิ้งฉันเลยยังมีกินทุกวันแล้ววันนี้กราบไหว้อัลลอฮ์แล้วอัลลอฮ์จะทิ้งฉันได้ยังไงอัลลอฮ์ดูคนเวลายะเกณฑ์สิพี่น้องคนเวลาหัวใจอยู่กับอัลลอฮ์นะครับพี่น้องเขารู้สึกดุนยาไร้ค่ามั่นใจกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องดูสิดุนยาอย่ากลัวจนยังไงก็มีกินนบีเตือนเราอีกพี่น้องในหะดีษจำไว้นะครับพี่น้องดุนยาอย่าให้ค่าทำพอประมาณให้อยู่ไปวันๆอยู่พอมีประทังชีวิตได้อัลฮัมดุลิลละห์ไม่เป็นหนี้คนพอกินพอใช้เรามีลูกเมียเราอัลฮัมดุลิลละห์อยู่ได้ได้แหละครับผมเตือนหลายคนพี่น้องถ้า70แล้วนะอย่าไปคิดสร้างโปรเจกต์บ้าๆบอๆเยอะแยะหยุดได้แล้วนี่70ยังคิดจะซื้อที่ดินพาวรัตอีก70ยังคิดขยายธุรกิจอีกอัลลอฮ์คิดขยายกูโบสดีกว่าไม่ต้องไปคิดแล้วจะทำยังไงให้บ้านใหญ่ธุรกิจขยายกู้แบงค์ไม่ต้องคิด70อัพคิดเถอะจะขยายกูโบสยังไงมีโครงการจะขยายกูโบสพี่น้องเอาไหมจะสมัครไหมครับผมมีโครงการมาเสนอเขามีขยายบ้านนะกับธนาคารออมทรัพย์ของผมขยายกูโบสอยากขยายไหมพี่น้องกูโบสนั่นเข้าโครงการสิครับจะเข้าไหมครับจะเข้าไหมมะเราใครอยากเข้าโครงการขยายกูโบสกับผมลองยกมือสิฮะมาชาอัลลอฮ์นะครับผมก็จะเข้าด้วยนะนิดเดียวพี่น้องขยายกูโบสไม่ยากไม่ต้องกู้แบงค์ไม่ต้องมีเครดิตไม่ต้องมีอะไรทั้งนั้นมีใจที่ตออัดแล้วจริงกับอัลลอฮ์กูโบสขยายแน่พี่น้องกูโบสขยายแน่ดุนยาอย่ากลัวยังไงอัลลอฮ์ก็ไม่ให้จนไม่ให้อดนบีจึงเตือนพี่น้องดุนยาท่านจะได้เยอะหรือน้อยอย่าซีเรียสนบีพูดในหะดีษلو كانت الدنيا
หากแม้นว่าดุนยานี้ที่ท่านเห็นทั้งหมดเนี่ยตะดิลุอินดัลลอฮิจันนะฮะบะอูดะถ้าดุนยานี้มีค่าณที่อัลลอฮ์เท่ากับปีกยุงปีกเดียวเท่ากับปีกยุงนะครับพี่น้องพี่น้องจับยุงหนึ่งตัวแล้วดูปีกมันถ้าดุนยามีค่าณที่อัลลอฮ์เท่ากับปีกยุงมาสกอกาฟิรอนมินฮาชัรบะตะมาเอาคำกล่าวอัลลอฮ์จะไม่ให้กาฟิรินดื่มน้ำแม้แต่อึกเดียวถ้าดุนยานี่มีค่าอัลลอฮ์จะไม่ให้กาฟิรดื่มน้ำแม้แต่อึกเดียวแต่วันนี้อัลลอฮ์ให้ยิ่งกว่าน้ำอึกเดียวทำไมเพราะดุนยาไม่มีค่าณที่อัลลอฮ์อย่าทุ่มเทอย่าอะไรกับมันลากีมะตะลิดดุนยาไม่มีคุณค่าไม่มีราคาดุนยาไม่มีค่าสำหรับมุสลิมผู้ศรัทธาเราอยู่เป็นทางผ่านอย่าจมกับทางผ่านกี่มากน้อยแล้วเราหายนะเพราะทุ่มกับดุนยามุสลิมเรารวมกันไม่ได้ช่วยกันพัฒนาสังคมไม่ได้ทำไมไม่ใช่โง่ไม่ใช่จะเฮแต่เพราะหัวใจรักดุนยาลงในดุนยามันจึงรวมกันเพื่ออัลลอฮ์ไม่ได้ผมมาจากบ้านนอกพี่น้องผมพูดที่กรุงเทพเนี่ยวันเนี้ยแล้วก็ลุกขานสิครับมาคนเดียวหัวรีบไปน้องขึ้นเครื่องมาไม่มีมือปองมือปืนไม่มีทั้งนั้นบางคนบอกว่าจับรีมีบริการด้วยเหรอผมไม่มีบริการผมมีแต่เพื่อนบางคนเห็นไปไหนมาไหนพวกเยอะเพื่อนทั้งนั้นครับพี่น้องที่ใต้นะที่กรุงเทพนี่ไม่น่าจะรุ่นเพื่อนแล้วล่ะครับรุ่นบางแล้วไม่มีเลยแล้วทำไมพูดต้องพูดเพราะมันต้องตื่นแล้วถ้ามุสลิมเราวันนี้สังคมมุสลิมเป็นอันเดียวกันนะครับพี่น้องเราไปไกลกว่านี้แล้วไม่มานั่งขัดขาไม่มานั่งเตะไม่มานั่งอัดไม่มานั่งด่ากันเองหรอกเราไปไกลแล้วแต่ไปไม่ได้เพราะอะไรเพราะมันไม่อยากไปมันอยู่กับดุนยาทำไมซอฮาบะห์ไปได้พี่น้องดูคนที่ไม่รู้จักไม่รักดุนยาเป็นยังไงเอาอิสลามไปทั่วโลกคอลิดบินวาลิดกับอบูอุบัยดะห์สองวีรบุรุษแห่งโลกอิสลามพี่น้องเชื่อไหมคอลิดบินวาลิดถูกปลดออกจากแม่ทัพนี่พี่น้องอบูอุบัยดะห์ขึ้นเป็นแม่ทัพต่อคอลิดไม่มีปัญหาไม่มีปากเสียงใดๆเลยพี่น้องเพราะอะไรคอลิดบอกฉันรบเพื่ออัลลอฮ์ไม่ได้รบเพื่ออุมัรวันนี้ที่เรามีปากเสียงเพราะอะไรทำงานศาสนาแต่หัวใจอยากได้ดุนยาไม่ยอมทำไม่ได้ในสิ่งที่ตัวเองต้องการนี่ดุนยาจึงอย่าหวังว่าอิสมุสลิมเมืองไทยจะเจริญเป็นไปไม่ได้ถ้าหัวใจยังยึดดุนยาขอโทษนะครับมันต้องพูดถ้าผมไม่พูดเสียชาติเกิดที่เกิดมาสมัยเราเป็นวัยรุ่นนะพี่น้องเรายังกล้าไม่ต้องสนใจเลยนะแล้ววันนี้ทำงานศาสนาผมจะกลัวทำไมถ้าวัยรุ่นใส่ช็อปเดินสาวรีเรายังกล้าเลยแต่ก่อนไอ้นั่นตายเลยนะครับพี่น้องแต่วันนี้ถ้าพูดดาว่าพูดจริงไม่ได้พี่น้องตายดีกว่าเสื้อแฟชั่นที่เหมาะที่สุดกับสังคมมุสลิมตอนนี้พี่น้องไม่ใช่ขาเดฟไม่ใช่ขากระดิ่งไม่ใช่ขาขาดแต่มันควรเป็นผ้าสีขาว3ผืนผมพวกท่านเพราะพวกท่านมันคือคนที่ตายเรียบร้อยแล้วถ้าสังคมที่ไม่มีการขับเคลื่อนอิสลามมันคือสังคมที่ตายแล้วสังคมที่อยู่กับดุนยามันตายแล้วนี่แหละครับพี่น้องเราหน้าที่ต้องเอาอิสลามไปทั่วโลกอย่ายึดกับดุนยาแล้วท่านจะสำเร็จอินชาอัลลอฮ์
ดังนั้นแล้วนะครับพี่น้องที่รักที่มีเกียรติวันนี้อัลลอฮ์ให้ริสกีท่านยังไงยากจนหรือสบายอย่าโกรธอัลลอฮ์นะอย่าน้อยใจอัลลอฮ์ขอโทษบางครั้งบางคนอายุเกือบ40พี่น้องยังเช่าบ้านอยู่เลยยังไม่มีบ้านตัวเองเลยครับอายุ50-60แล้วพี่น้องยังรับจ้างยังไม่ได้พักเลยเขาเหนื่อยพี่น้องแต่ผมจะขอให้กำลังใจอย่าน้อยใจอัลลอฮ์นะอย่าโกรธอัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้เราเป็นยังไงจะจนหรือรวยอัลลอฮ์มีฮิกมะห์ในการให้อย่าร้องไห้เวลาลำบากในดุนยาอย่าเข้าใจว่าอัลลอฮ์ไม่รักถ้าการให้ดุนยาเป็นอาลามัตอัลลอฮ์รักผู้ที่อัลลอฮ์รักที่สุดคือนัมรุดถ้าอัลลอฮ์ให้เครื่องหมายว่าคนอัลลอฮ์รักอัลลอฮ์จะให้รวยคนที่อัลลอฮ์รักที่สุดคือกอรุนถ้าเครื่องหมายความรักของอัลลอฮ์คืออำนาจคนที่อัลลอฮ์รักที่สุดคือฟิรอูนถ้าเอามาตรฐานเงินทองดุนยาเป็นตัววัดความรักของอัลลอฮ์ผู้ที่อัลลอฮ์เกลียดที่สุดคงเป็นนบีมุฮัมมัด2เดือนไม่มีอะไรกินพี่น้องรอซูลชีวิตนบีไม่เคยกินอิ่ม2มื้อในวันเดียวกันพี่น้องนบี23ปีตั้งแต่ทำงานดาวะจนจบชีวิตรอซูลไม่เคยใช้ชีวิตอย่างสบายแม้กระทั่งวันเดียวลำบากทั้งชีวิตพี่น้องที่รักที่มีเกียรติเพื่อใครอย่าน้อยใจอัลลอฮ์พี่น้องอย่าโกรธอัลลอฮ์ในหนังสืออัซซูรของอิมามอามัดนะครับพี่น้องมีบันทึกในหะดีษบทหนึ่งในหนังสือของท่านสรุปความหมายง่ายๆนบีบอกบ่าวของอัลลอฮ์คนหนึ่งเนี่ยพี่น้องเขาขอเรื่องดุนยากับอัลลอฮ์อัลลอฮ์ไม่ให้ครับอย่าอัลลอฮ์ขอประทานความสบายแก่ข้าพเจ้าในดุนยาด้วยอัลลอฮ์ไม่ให้อย่าอัลลอฮ์อยากได้รถอย่าอัลลอฮ์อัลลอฮ์ไม่ให้อย่าอัลลอฮ์อยากมีงานมีการที่ยิ่งใหญ่สูงส่งอย่าอัลลอฮ์อัลลอฮ์ไม่ให้นบีบอกคนคนนี้นะลาซาอัลลอฮ์อัลญันนะห์ถ้าเขาขอสวรรค์กับอัลลอฮ์ละอัตาอียะอัลลอฮ์จะให้เขาทันทีขอดุนยาอัลลอฮ์ไม่ให้แต่ถ้าขอสวรรค์อัลลอฮ์ให้เลยทำไมเพราะอัลลอฮ์รักเขาไม่ต้องการให้เขาประสบกับดุนยาพี่น้องขอดุนยาอัลลอฮ์ไม่ให้อย่าคิดว่าอัลลอฮ์เกลียดอัลลอฮ์จะให้ดีกว่าสิ่งที่เราขอพระองค์อินชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะให้สิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าที่ท่านขออัลลอฮ์ขอสวรรค์สิพี่น้องบ่าวของอัลลอฮ์บางคนขอดุนยาอัลลอฮ์ไม่ให้ขอสวรรค์อัลลอฮ์ให้กับเขาเลยหวังว่าเราจะเป็นหนึ่งในนั้นพี่น้องอินชาอัลลอฮ์ขึ้นรถเมล์ก็ยิ่งใหญ่เดินถนนก็ยิ่งใหญ่อยู่ตรงไหนก็ยิ่งใหญ่เพราะเรามั่นใจในอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องอินชาอัลลอฮ์อย่ายึดดุนยานะครับอย่าหลงกับมันทำดุนยาแค่พอเพียงอย่าทุ่มจนลืมอาคิเราะห์ท่านอานัสบินมาลิกรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้กล่าวพี่น้องไม่ใช่คนที่ดีที่สุดนะครับลิมันตะรอกัตดุนยาลิอาคิเราะห์ใครที่ทิ้งดุนยาเพื่อทำอาคิเราะห์อย่างเดียวไม่ใช่คนดีแล้วก็ไม่ใช่คนดีลิมันตะรอกัลอาคิเราะห์ลิดุนยาที่ทิ้งอาคิเราะห์แล้วทำดุนยาอย่างเดียวไม่ใช่แต่คนที่ดีที่สุดคือคนที่ทำทั้งสองอย่างมุสลิมต้องรวยพี่น้องทำงานแล้วรวยให้ได้ต้องรวยต้องมีเงินเยอะๆทำไมอย่างนั้นพี่น้องเมื่อใดที่มุสลิมเรารวยแต่ต้องมีศาสนานะครับถ้ารวยแล้วจะเฮกับจนไม่ต่างกันเลยเมื่อใดมุสลิมเรารวยพี่น้อง
เราจะไม่ง้อแล้วก้มหัวให้กับยะฮูดและนัสรผมถึงบอกคนทำงานศาสนาต้องมีรายได้อื่นด้วยต้องมีอาชีพด้วยเพราะเมื่อใดเรามีธุรกิจของเราพี่น้องเรามีรายได้เราจะทำงานศาสนาโดยไม่ง้อมนุษย์ทำไมอ่ะถ้าหวังเงินจากการทำงานศาสนาอย่างเดียวพี่น้องพูดความจริงก็ไม่กล้าพูดแล้วเขาไม่รักไม่เชิญก็จบพูดจาไม่ดีเขาไม่ให้สักการจบพูดไม่ดีขอเดี๋ยวไม่ให้จบแต่ถ้าเรามีรายได้อันกู้ความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจเราพูดกอละลอกอละรอซูลเราพูดเรื่องอิสลามใครจะรักหรือไม่รักไม่เกี่ยวเพราะเราไม่ต้องงอใครนี่คืออิสลามจาฮิดูบิอัมวาลิกุมวะอันฟุซิกุมอัลลอฮ์ให้สู้ทั้งทรัพย์สินและชีวิตมุสลิมต้องมีดุนยาด้วยแต่จงใช้เพื่ออาคิเราะห์นี่คือดุนยาของมุสลิมพี่น้องดุนยาเรามีรวยเป็นพันล้านรวยไปเลยผมนี่โคตรสุขเลยอ่ะขอโทษนะครับมะพูดภาษาวัยรุ่นโคตรสะใจเลยอ่ะเวลาเห็นมุสลิมไว้คราวนะใส่หมวกกะปิโยลงจากเบนซ์ให้สังคมรู้ว่ามุสลิมก็ไม่ใช่แค่แขกนะเว้ยต้องอย่างนั้นสิพี่น้องเรามีอพาร์ตเมนต์10กว่าที่พี่น้องอัลลอฮ์เสื้อหารกู้ขาดวะไลทำไมใส่อย่างนั้นอ่ะเชอุมัดยังสมถะเลยอาจารย์อุมัตสมถะเราอุมัตไม่มีเรามีตังอะพี่น้องเนี่ยมัดอัลลอฮ์ฟะฮัดดิสให้บอกให้คนเห็นด้วยเนี่ยมัดอัลลอฮ์ให้มันภูมิฐานคนจะได้ไม่ดูถูกมุสลิมนี่เราต้องการแบบนี้ด้วยพี่น้องฉะนั้นคนมีตังที่เป็นมุสลิมรวยได้แต่อย่าให้ดุนยากินเราเราต้องกินดุนยาก่อนที่มันจะกินเราอินชาอัลลอฮ์ Rolls Royce Benz BMW 2ประตูก็ขับไปมัสยิดได้ยิ่งใหญ่บางคนอัลลอฮ์ฝนจะตกเข้าไอ้อู่ใต้เร็วๆมัสยิดไม่ไปกลัวรถปืนฝนเพิ่งออกจากคาแคร์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์น่าจะขับซาเล้งนะน่าจะขับสำล้อพี่น้องทำไมอ่ะความเนี่ยมัดอัลลอฮ์ให้แล้วใช้สิในทางของอัลลอฮ์ใช้ไปเลยนี่เราต้องการแบบนี้พี่น้องนี่คนที่ว่าจับดุนยาไม่ใช่ดุนยาจับเขาแต่จะเป็นอย่างนั้นได้คนต้องรู้จักดุนยาถ้าไม่รู้จักดุนยาจบเหตุทุกรายกลัวนะครับพี่น้องบางคนคิดใช่ไหมแม่ฉันอยากจะรวยมั้งอาจารย์ฉันอยากจะถ้าอัลลอฮ์ให้ฉันรวยแล้วตอนนี้มายังจนอยู่ดีแล้วที่จนเพราะไอ้ประโยคท่าเนี่ยหลายรายแล้วครับพี่น้องถ้าอัลลอฮ์ให้รวยนะจะบริจาคมันทุกวันพอมีไม่ไม่ฮะฉะนั้นวันนี้จะยังไงก็แล้วแต่พี่น้องอินชาอัลลอฮ์จงรวยเหมือนอับดุลรอมานบินเอารวยมหาศาลแต่ทรัพย์สมบัติของท่านรับใช้อิสลามทุกวินาทีอินชาอัลลอฮ์พี่น้องดุนยาอย่าหวงมันเยอะอย่ายึดกับมันอย่าทุ่มเทกับมันจนลืมอาคิเราะห์ละหมาดนะครับพี่น้องพี่น้องในกรุงเทพมหานครเตือนตัวผมและเตือนตัวท่านสุดยอดของการละหมาดสุดยอดของการละหมาดท่านเดินไปทำธุระอยู่รอรถเมล์เนี่ยพี่น้องเข้าเวลามักริบมักริบเวลาสั้นบางคนบอกไม่เป็นไรอาจารย์เดี๋ยวกลับไปกอดอแม่ทำอย่างละหมาดของมันจะกอดอตอนไหนก็ได้ทำไมอ่ะพี่น้องมุมสักมุมบนฟุตบาททำไมท่านยืนละหมาดไม่ได้โอ้อายก็ว่าอาจารย์ถ้าอายละหมาดอายในการละหมาดก็จงอายด้วยเวลาใช้เงินของอัลลอฮ์ถ้าอายในการอิบาดะห์จงอายในการหายใจเอาริสกีที่อัลลอฮ์ให้ด้วยนั่นมันวัดจุดของท่าน
ถ้าทำได้อายตอนแรกแหละพี่น้องแต่ถ้าทำได้อัลลอฮ์จะช่วยให้ความง่ายดายกับท่านอีกอินชาอัลลอฮ์ลองสิพี่น้องยืนหยัดแล้วจริงกับอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะช่วยเหลือท่านแน่นอนพี่น้องที่รักอินชาอัลลอฮ์อย่าหยุดดุนยานะครับทำดุนยาแต่อย่าทุ่มดุนยาสู้เพื่ออัลลอฮ์ทำเพื่ออัลลอฮ์ดุนยาที่มามันจะสนุกกับดุนยาคนที่รักดุนยาเขาจะเครียดกับดุนยาสังเกตสิพี่น้องคนที่ไม่ซีเรียสมากกับดุนยานะครับคนที่รักดุนยานะขายวันนี้ได้กำไรหรือขาดทุนเขายิ้มได้เสมอแต่คนเครียดกับดุนยาขาดทุนก็บ่นกำไรก็ไม่ชุกุนอินชาอัลลอฮ์นะครับวิธีการรวยนะพี่น้องเตือนเอาไว้อีกอย่างขอบคุณอัลลอฮ์ให้เยอะแล้วท่านจะได้รับริสกีมากหรือน้อยไม่เป็นไรอัลฮัมดุลิลละห์ให้ติดปากแล้วริสกีท่านจะเพิ่มและอินชากัรตุมถ้าแม้เจ้าชูโกรธและอาซีดันนะคุมเราจะเพิ่มให้เจ้าอินชาอัลลอฮ์นะเป็นคนหัดมีนิสัยเหมือนสุนัขบ้างในบางประการเตือนไปหลายครั้งแล้วนะผมเตือนตัวเองด้วยขอบคุณด้วยอัลลอฮ์ให้อะไรขอบคุณพระองค์พี่น้องและอัลลอฮ์จะเพิ่มริสกีอินชาอัลลอฮ์นะครับมีคำถามไหมครับพี่น้องที่นี่มีคำถามไหมครับปกติบรรยายแบบเอาท์ดอร์เนี่ยไม่ค่อยถามเท่าไหร่นะเอามีด้วยเหรอครับอันนี้ผมให้กรณีพิเศษแล้วกันเห็นว่าเป็นผู้สูงอายุมีใครจะถามเราให้กระดาษคำถามสักครู่ครับพี่น้องอินชาอัลลอฮ์ก่อนที่เราจะเดินทางไปเลยอ๋อเดินทาง6โมงใช่ไหมครับอัลฮัมดุลิลละห์เราแจกกระดาษพังๆก่อนนะครับผมให้พี่น้องดื่มน้ำแป๊บผมจะดื่มแล้วแหละถ้าผมดื่มพี่น้องก็ดื่มได้ผมหยุดดื่มต้องหยุดทุกคนนะเราเจ้ากันพี่น้องอินชาอัลลอฮ์ถ้ามีคำถามเราให้ก่อนนะครับก่อนที่เราจะ ของไลฟ์มีไหมครับยังไม่มีนะไม่มีนะมีไหมครับถ้าไม่มีผมจะต่อ ไม่มีใช่ไหมครับอัลฮัมดุลิลละห์ครั้งแรกนะคนเดียวบรรยาย2ชั่วโมงเลยครับ5ครึ่งใช่ไหมครับอัลฮัมดุลิลละห์จะซากัลลอฮ์บังนะถ้าถึง6โมงผมคงน็อกนะปกติ2ชั่วโมงถ้าเราบรรยายชั่วโมงนึงบรรยายอีกชั่วโมงคือถามตอบได้จ้ะบังนะอีกประมาณ20นาทีนะครับพี่น้อง5โมงครึ่งโดยประมาณ25นาทีในช่วงเวลาโค้งสุดท้ายนี้นะครับสิ่งที่อยากเตือนตัวผมและพี่น้องนะครับจำไว้อย่างนักดาอีนักดาวะคนหนึ่งเขาเทียบดุนยาเอาไว้สวยงามมากดุนยานี่เหมือนแมลงวันอย่าไล่ตามมันท่านจับมันไม่ได้จงอยู่แบบไม่ต้องสนใจไม่ต้องรู้ร้อนรู้หนาวแมลงวันจะมาหาท่านเองดุนยาจะมาหาคนที่ไม่ต้องการดุนยาลองสิครับพี่น้องทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้บ้างเดี๋ยวก็มาแต่ต้องทำงานนะไม่ใช่บอกไม่รู้ไม่ชี้นอนทั้งวันทั้งคืนอันนั้นไม่ได้ผิดทันทีอย่าอะไรกับมันเยอะแล้วดุนยาจะมาหาท่านทำไมอ่ะพี่น้องดุนยามันเป็นบททดสอบจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาดุนยาถูกสร้างเพื่อรับใช้มุมินดุนยาเคยรับใช้ซอฮาบะห์มาแล้วพี่น้องดุนยาทั้งหมดไม่มีคุณค่าณที่ซอฮาบะห์คำพูดหนึ่งของซอฮาบะห์พี่น้องที่เขาเรียกว่าผู้นำโลกในยุคนั้นยังยอมสยบกับคำพูดนี้ซอฮาบะห์ได้กล่าวเอาไว้นะครับบอกว่าจากอัลเลาะห์ครับ
ซอฮาบะห์ได้กล่าวนะครับครั้งหนึ่งบอกว่านะอีมุดดุนยาไลซะบินะอิมความสุขในดุนยาไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงสุขกับภรรยาสุขยังไงมันต้องมีวันหยุดจริงหรือไม่สุขกับสมบัติไประยะหนึ่งมันจะถึงจุดที่ท่านไม่ต้องการสมบัติสุขกับดุนยาสุขยังไงจะถึงจุดที่ท่านเบื่อกับดุนยาแต่ถ้าท่านเข้าสู่ความสุขของอาคิเราะห์ท่านจะไม่เบื่อกับการซิกรุลลอฮ์ท่านจะไม่เบื่อกับการละหมาดตะฮัจญุดท่านจะทำได้พี่น้องขออย่างเดียวจงทุ่มเทแล้วจริงจังเพื่ออัลลอฮ์อย่าทุ่มกับดุนยาจนเลยเถิดแล้วจงทราบริสกีทั้งหมดมาจากอัลลอฮ์พี่น้องคอยรุรอซิกินผู้ที่ให้ริสกีดีที่สุดคืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนี้อัลลอฮ์ทดสอบท่านจังหวะเงินจะมีจังหวะจะได้รายได้แต่มันตรงกับจังหวะที่อัลลอฮ์เรียกท่านจะตอบรับเสียงเรียกอันไหนลูกค้าเข้าร้านตอนอาซานมักริบพอดีวัดใจพี่น้องจะตั้งป้ายพักละหมาด15นาทีหรือจะพักไว้ก่อนแล้วรับลูกค้าวัดใจถ้าวันนี้ท่านทำได้ลูกค้าเข้ามาขออนุญาตนะคะเอาละพักละหมาดสัก10นาทีนะคะรอได้ไหมครับถ้ารอนั่งก่อนนะครับเราละหมาดให้เกียรติอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะให้บารอกัตยิ่งขึ้นในชีวิตท่านแต่ถ้าทำแบบนี้ไม่ได้ท่านก็ต้องรับใช้ดุนยาจนตายอายุราชการราชการมีเกษียณแต่รับใช้ดุนยาไม่มีเกษียณเป็นทาสมนุษย์ยังมีวันถูกปล่อยเป็นทาสดุนยาถูกปล่อยไม่ได้ถ้าท่านไม่ยอมออกจากมันอินชาอัลลอฮ์ฝนลงนะอัลลอฮุมะซอยิบันนาฟิอะนะเดี๋ยวเราตอบคำถามก่อนนะครับเดี๋ยวละหมาดข้างถนนแต่เราไม่ทราบกิบละห์ชัดเจนทำไงครับเดี๋ยวนี้มันหาได้โทรศัพท์หาได้นะครับกิบลัตนะหาได้แต่ถ้าไม่มีโทรศัพท์นั้นใช้ Samsung Hero นะครับทำยังไงหาถามทำสุดความสามารถมั่นใจแล้วหันไปเลยไอนามาตุวัลลูฟะซัมมาวะจุลลอทิศไหนที่เจ้าหันไปนั่นแหละครับวะจุลลอฉะนั้นสุดความสามารถละหมาดไปเลยไม่ต้องกลัวนะย้ำว่าอย่าอายย้ำว่าอย่ากลัวอย่ากลัวมักลูกในเรื่องของอัลลอฮ์อย่ากลัวมนุษย์ในเรื่องของอัลลอฮ์พี่น้องแล้วอัลลอฮ์จะให้เกียรติท่านอินชาอัลลอฮ์นะครับเอาละครับพี่น้องที่รักนะผมเตือนพี่น้องนะครับอันนี้คำถามเดียวนะครับปกตินะคำถามเดียวนะครับฉะนั้นเตือนพี่น้องนะครับอินชาอัลลอฮ์ดุนยาอย่ารับใช้จงทำเพื่ออาคิเราะห์แล้วอัลลอฮ์จะให้แน่นอนแล้วดุนยาจะตามท่านอินชาอัลลอฮ์นะครับฝนลงแล้วนะครับพี่น้องก็ดุอานะครับให้หยุดแล้วกันหลังอิชาท่านจะได้ฟังบรรยายต่อนะครับอินชาอัลลอฮ์นะถ้าฝนยังตกก็ต้องบรรยายกลางฝนไม่ต้องเข้าไปแล้วอยู่ตรงนี้แหละครับให้มันรู้ไปเลยว่าไม่สบายเพราะฟังบรรยายดูลิเกยังตากน้ำค้างได้เลยแต่ก่อนไม่เคยดูมานะข้างหลังเคยดูอินชาอัลลอฮ์นะฉะนั้นก็นะครับท้ายสุดนี้ผมขอมาอัพพี่น้องนะครับผู้หลักผู้ใหญ่ทุกท่านคำพูดไหนที่ไม่สุภาพยกโทษให้ผมด้วยนะครับนะเพราะยังวัยรุ่นอยู่นะเราก็ขอมาอัพทุกท่านนะครับแล้วก็ขอดุอานะครับให้มีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมมันหมดยุคแล้วพี่น้องในการฟังบรรยายเพื่อเอามันในการฟังบรรยายเพื่อแบ่งพวกในการฟังบรรยายเพื่อเอาชนะในการฟังบรรยายเพื่อฟังมันถึงเวลาที่ต้องฟังแล้วปฏิรูปสังคมแล้วครับพี่น้องอินชาอัลลอฮ์หวังว่าเราจะปฏิรูปตัวเองแล้วสังคมทุกคนทุกมุมอินชาอัลลอฮ์เจอกันใหม่นะพี่น้องณสวรรค์ชั้นฟิรดาวส์อินชาอัลลอฮ์ดุอาให้เราเจอกันพี่น้องทุกท่านสวรรค์ฟิรดาวส์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอบคุณมากครับรักทุกคนทั้งใน Facebook และที่อยู่ที่นี่ญะซากุมุลลอฮ์ค็อยรันอะไรนะครับพรุ่งนี้ไปนาราติกไปครับมาจะไปหรือเปล่าอัลฮัมดุลิลละห์ต้องไปนะมานะถามแล้วไม่ไปนี่มีงอนนะครับ
นะเหมือนคนผมเตือนแฟนเพจกดไลค์แล้วต้องคอมเมนต์ด้วยเขาบอกไลค์แล้วไม่คอมเมนต์มันเหมือนพูดรักแต่ไม่ใส่ใจบางมัดนะมาแล้วเจอนะอินชาอัลลอฮ์อานาติก I been waiting for you อินชาอัลลอฮ์นะครับครับผมจำได้จำได้ผมจะจำคนได้เวลาคนที่ถามนะครับยะซากัลลอฮ์มากครับและเจอกันใหม่นะครับพี่น้องเดี๋ยวเราต้องไปบ้านสมเด็จบ้านแขกต่อเลยนะครับขอบคุณมากนะครับสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับอัสตัฆฟิรุลลอฮ์ตุบอิลัยฮ์